พรุ่งนี้มาเลยโอ้กลับบ้านเลยแล้วทั้งนั้นเลยแล้วเป็นไงผลงานเราไฟนี้พอใจไหมพอครับแต่จุดไหนที่ไม่พอใจครับยก4ใช่ยังว่าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนั้นยกสี่ไม่ดีอยู่พักไม่เก่งยกห้าดูเหมือนเขาแผ่วเดิมไม่แต่โดยรวมเราก็คิดว่าเราก็น่าเป็นฝ่ายผ่านได้นะวันนี้เป็นไงพอกรรมการยกเสมอปุ๊บรู้สึกไงบ้างครับเสียงพอชูเสมอปุ๊บรู้สึกไงบ้างน้องได้ครับได้ฉีดยกไหนแล้วก็ช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ามั่นใจว่าเกมนี้เป็นของเราแน่นอนปลายยก5ครับปลายยก5ชุดสุดท้ายใช่มั้ยโดนแข้งไม่โดนไต่แข้งของทําแข้งชุดสุดท้ายนั้นก็เลยมั่นใจเลยครับมั่นใจครับว่าผมมั่นใจว่าผมมีชนะได้เครื่องโดนที่ไปผมมีสาดแข้งไปนะ4 3 4แข้งแล้วพอใจผลงานตัวเองมั้ยน้องวันนี้ก็มีหลายอย่างก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้นะมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลหน่อยไหมครับน้องก็ขอบคุณที่เชียร์ครับโทษครับที่วันนี้ทำได้แค่เสมอไม่ได้ทำไม่ดีกว่าเดิมสู้ๆครับผมครับกำลังใจครับผมครับ